มาที่บรรยากาศของโฮงเฮียนเกียรติศักดิ์นานาชาติหรือ KIS ได้จัดการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งครบรอบ30ปีงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ30ปีของการสั่งตั้งโฮงเฮียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้จัดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์2023ที่เดินกีฬาล้านสร้างบ้านหนองไฮเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านนางศรีสุขวงศ์วิจิตรของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยแขกถือเชิญบรรดาครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีท่านนางจันทร์สง่าวรกรผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้กล่าวว่าการเฉลิมฉลองวันครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติตนเองมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากท่านผู้ปกครองที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้สิสอนลูกหลานของบรรดาท่านตลอดระยะ30ปีที่ผ่านมาซึ่งมีนักเรียนที่ได้เรียนจบหลายระดับที่แตกต่างกันเช่นปริญญาตรีโทเอกและหลายๆคนก็ได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานของภาครัฐเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองและมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในการรับใช้เวียกครอบครัวเวียกงานราชการประกอบส่วนของในการพัฒนาประเทศชาติรับใช้สังคมตามพระบทบาทและความสามารถของตน30ปีในการรับใช้เวียกงานการศึกษาคณะบริหารงานครูอาจารย์ก็ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดเข้าในเวียกงานการบริหารและการสิสอนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการสิสอนของสากลเพื่อเห็นให้ลูกหลานเวลาไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศสามารถสืบต่อความเรียนในระดับมาตรฐานของแต่ละประเทศได้วางไว้ผลการสิสอนของโรงเรียนคือนักเรียนได้เรียนจบทั้งหมด14หุ่นจำนวนนักเรียนที่เรียนจบภาคภาษาอังกฤษสมบูรณ์500กว่าคนหญิง200กว่าคนชาย200กว่าคนได้รับทุนทั้งหมดจาก25ประเทศข้าพเจ้าได้เปิดการสิสอนโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติมาเป็นเวลา30ปีเนาะผ่านการสิสอน30ปีนั้นพวกเฮาก็ได้สร้างผลงานคือได้สิสอนนักเรียนจบไปทั้งหมด14รุ่นเนาะแต่ละรุ่นของพวกเฮานั้นมันได้เรียนต่อต่างประเทศแต่ละเรียนภายในประเทศเนาะซึ่งมีทั้งหมด25ประเทศโรงเรียนเองก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ให้โอกาสให้ความเชื่อถือให้โรงเรียนพวกเฮาได้สิสอนลูกหลานของท่านแน่นอนพวกเฮาเฮ็ดเวียกงานดีซะเฉพาะพวกเฮาก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดเพื่อเฮ็ดแนวใดสร้างทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มีคุณภาพเนาะและสามารถเทียบเท่ากับระดับสากลซึ่งว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของโรงเรียนเกียรติศักดิ์นานาชาติบ่เพียงแต่เท่านั้นเนาะพวกเฮายังต้องได้ปฏิบัติหาหลักมูลของการศึกษาให้ได้สําเร็จผลซึ่งเป็นหาหลักมูลของกระทรวงศึกษาธิการได้วางออกเนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเฮาต้องปฏิบัตินอกจากนั้นแล้วพวกเฮาได้นําพานักเรียนไปแข่งขันแข่งขันระดับเอเชียนแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งวันนักเรียนของพวกเฮาได้หยาดเอาไซสนะที่1ที่2มาเป็นประจำมื้อนี้เนาะน้องและกับนักเรียนทุกๆคนมีความตื่นเต้นและก็ดีใจหลายในการมาร่วมงานกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนาะแต่ละปีทุกๆเดือนจะมีกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ออกไอเดียได้คิดท่าเต้นได้คิดเพลงได้มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนาะเฮ็ดให้พวกน้องมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นและก็มีความคิดที่หลากหลายน้องเองเนาะได้เข้ามาเรียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ตอนม.4ซึ่งน้องรู้สึกว่าโรงเรียนเกียรติศักดิ์แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่นๆก็คือว่าโรงเรียนเกียรติศักดิ์เนาะมีหลากหลายสายเรียนให้นักท่องนักเรียนได้เรียนลงลึกโดยเฉพาะบ่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีห้องทดลองให้อีกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเลขการบัญชีการเฮ็ดอาหารต่างๆเฮาแม่นนักเรียนที่กําลังจะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเกียรติศักดิ์ในช่วงเรียนหน้าซึ่งมันเป็นช่วงเรียน2023หา2024เฮาเลือกเรียนในเป็นภาคของวิชาภาษาลาวและของภาคเรียนลาวหั่นมันจะมีเน้นอันการบริหารธุรกิจเป็นหลักซึ่งมันจะมี3ตอนนี้ยังมี3คอร์สอยู่เพิ่นเชิญนะเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของโรงเรียนนานาชาติแล้วข้าพเจ้ามาเห็นเนาะแล้วก็การแสดงมื้อนี้เนาะเห็นว่าบ่คิดบ่ฝันเนาะว่าสิแสดงได้ดีขนาดนี้นะเพื่อเป็นการเชื่อถือแล้วก็มีทั้งความหมายความสําคัญต่อกับวัฒนธรรมลาวก็คือบรรดาประเทศซื้อว่าโรงเรียนนานาชาติเนาะมันมีหลายประเทศที่ร่วมกันหั่นน่ะมาเห็นมื้อนี้โอ้ตื่นเต้นหลายเนาะดีอกดีใจหลาย
แล้วอันนึงอีกเรื่องคุณภาพเฮียนเนาะคุณภาพการเฮียนลูกหลานนี่นะมันสุดยอดเลยภาษาลาวภาษาอังกฤษก็เคียงคู่กันไปโรงเฮียนเกียรติศักดิ์นานาชาติได้อนุญาตจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เพื่อนำไส้หลักสูตรสามัญศึกษาของประเทศอังกฤษเข้าในการเรียนการสอนเป็นเวลา13ปีในช่วงเรียน 2023-2024 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเกียรติศักดิ์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพสั้นต้นสั้นกลางและสั้นสูงภาคภาษาลาวใน3สาขาบริหารธุรกิจคือคุ้มครองการขนส่งและระบบการสนองแบบตรงโซ่การคุ้มครองธุรกิจขายย่อยที่ทันสมัยและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล